สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาบอกกันนะคะสำหรับการเลี้ยงเงินไหลมาด่างชมพูแบบนี้นะคะบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยด่างมันหายไปค่ะมันไม่เป็นแบบด่างชมพูแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นสีเขียวๆนะคะยิ่งเลี้ยงไปใบก็เขียวนะคะไม่ด่างเนี่ยเขียวแบบนี้ของดาวก็เป็นค่ะเขียวแบบนี้นะคะสำหรับวิธีการแก้ไขจัดการนะคะกับเงินไหลมาด่างชมพูนะคะไม่ให้มันเขียวแบบนี้อันนี้เขียวเลยนะคะไม่ต้องตกใจค่ะสำหรับด่างชมพูนะคะถ้าเราเลี้ยงแล้วเขียวแบบนี้เราก็มีวิธีที่จะจัดการกับเขาค่ะอันนี้ที่ดาวเอามาจัดการนะกลายเป็นด่างชมพูเหมือนเดิมแบบนี้แหละค่ะอย่างแรกเลยนะคะดาวก็จะเลือกกิ่งยาวๆเขียวๆตัดเลยค่ะเอาไปก่อนเลยนะคะ1กิ่งแบบนี้ค่ะตอนเวลาเราตัดนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะสีเขียวๆแบบนี้นะคะสำหรับเงินไหลมาด่างชมพูค่ะพอตัดมาแบบนี้ดาวก็จะตัดแต่ละข้อแบบนี้นะนี่อันนี้ได้3ข้อ4ต้นเลยนะ3 4ข้อนะคะ4ต้นค่ะแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เราก็ใช้กระถางลูกเล็กๆวัสดุชำนะคะเราใช้เป็นเนี่ยค่ะกาบมะพร้าวขวดมะพร้าวนะคะที่มาเอาไปแช่น้ำก่อนทำนะคะนี่ก็ตัดเนี่ยเอาส่วนคอเอาส่วนรากเนี่ยใส่ลงไปในดินกดให้แน่นอัดให้แน่นแบบนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ทีนี้เราก็หาที่วางค่ะสำหรับที่วางเนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วนะก็คือที่วางหาที่ที่แบบข้างล่างเนี่ยมีน้ำขังแบบนี้นะคะนี่จะเห็นว่ารากเนี่ยออกดีมากเลยค่ะเพราะว่าข้างล่างเขามีน้ำตลอดมีความชื้นตลอดนะคะวิธีนี้เนี่ยรากออกเยอะมากนี่รากออกดีเพราะฉะนั้นก็หาที่วางที่แบบไม่ใช่จุ่มน้ำเลยนะคือให้ใกล้ๆน้ำพอเพราะความชื้นจากน้ำเนี่ยจะทำให้รากเขาเดินดีค่ะอันนี้ก็คือรากเขาเดินดีแล้วเราก็เอาออกเอาตัวนี้ใส่ลงไปนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นสีใบนี้จะยังไงจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำก็คือมีใบนั้นทั้งนั้นเลยนะนี่แต่ใบเนี่ยใบเขียวๆเนี่ยต่อไปมันก็จะเหี่ยวลงไปแล้วก็จะมีหน่อใหม่แตกออกมาหน่อใหม่แตกออกมาเนี่ยก็จะเป็นสีนี้นะคะนี่จะเป็นด่างเลยนี่นะคะก็เป็นด่างชมพูปกติเลยค่ะนี่อันนี้เราก็ใช้เหมือนกันนะตัดก็จะเป็นด่างชมพูยิ่งตัดนะคะต้นตอเขาเนี่ยก็จะเป็นด่างชมพูแต่ถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยจะให้อย่างตรงนี้เราตัดไปนะคะเขาแตกมาใหม่นี่แตกมาใหม่พอแตกมาใหม่ใบจะเป็นด่างชมพูค่ะแต่ถ้านานไปมันจะไม่เป็นด่างชมพูมันจะเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องขยันค่ะกับการเลี้ยงพวกเงินไหลมานะคะด่างชมพูแบบนี้ต้องขยันตัดบ่อยๆค่ะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกใบใหม่สวยนะคะเป็นด่างชมพูค่ะถ้าไม่ตัดก็จะเขียวนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ดาวบอกเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีเงินไหลมาด่างชมพูหรือว่าด่างอื่นๆเนี่ยเอาไว้ประดับบ้านกันค่ะจะได้แบบว่าบางคนบอกทำไมกลายพันธุ์จริงๆเขาไม่ได้กลายพันธุ์นะคะเขาเป็นสายพันธุ์แบบนี้ของเขาเองค่ะนี่อันนี้ก็ข้างล่างเป็นน้ำนะจะเห็นออกรากดีมากๆอย่างที่ดาวบอกไปท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ